และในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะท่านเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจนะคะกับคณะกรรมการโรงเจพร้อมกับไปร่วมรับประทานอาหารเจที่โรงเจแม่งหีเจตัวด้วยนะคะเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้ค่ะโดยช่วงเที่ยงของวันนี้ที่โรงเจแม่งหีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีนะคะนายวิวัฒน์มหาผลสิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกับคณะกรรมการโรงเจซึ่งมีนายโกศลกาลปนาประธานกรรมการบริหารโรงเจแม่งหีเจตัวแล้วก็คณะกรรมการให้การต้อนรับท่านรองผู้ว่าแล้วก็พาท่านเดินไปทักทายกับพี่น้องประชาชนที่มารับประทานอาหารเจกันที่โรงเจนะคะซึ่งวันนี้ท่านรองผู้ว่าท่านก็มาร่วมรับประทานอาหารเจที่โรงเจแม่งหีเจตัวด้วยค่ะก็มาออกเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็เรียกว่าเป็นการทำงานในสัปดาห์สุดท้ายของท่านนะคะก่อนที่ท่านจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านจะเดินทางไปรับตำแหน่งในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะโดยสำหรับโรงเจแม่งหีเจตัวนะคะปีนี้ก็ยังคงเน้นการประกอบอาหารจากผักปลอดสารพิษนะคะที่ได้มาจากทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดแล้วก็ยังมีการนำผักจากโครงการหลวงมาประกอบอาหารเสริมเข้าไปด้วยค่ะซึ่งผักจากโครงการหลวงก็ได้รับการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีโดยในการจัดงานนี้เนี่ยนะคะจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจทางโรงเจแม่งหีเจตัวก็จะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่ค่ะให้ชาวไทยนะคะเชื้อสายจีนประชาชนทั่วไปเหล่าเจอิ๋วมารับประทานกันก็จัดอยู่ภายในโรงเจก็จะมีการเลือกตักอาหารได้ตามใจชอบนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะมีอาหารให้เลือกกันหลากหลายเมนูนะคะตามชอบเลยใครชอบแบบไหนก็ตักกันไปเป็นแบบบุฟเฟ่แล้วการจัดงานเทศกาลกินเจปีนี้ทางโรงเจแม่งหีนะคะก็ประกอบอาหารไว้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ3มื้อก็วันละ3มื้อครบเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นเช้าเนี่ยก็จะ 7:00 นถึง 9:00 นเช้ากลางวันเที่ยงถึงบ่าย 2:00 นแล้วก็เย็น 5:00 นถึง 1:00 นนะคะจัดแบบนี้ไปทุกวันเลยค่ะจนถึงวันที่7ตุลาคมนะคะ